หลังจากที่มันมีกระแสถาโถมเข้ามาตอนนั้นน่ะพอมาลงเรารู้สึกยังไงบ้างเครียดหรือตอนแรกหนูงงนะหนูงงว่าอุ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแบบอยู่ๆก็แบบว่าอุ้ยมีคนมาเม้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะตอนแรกที่รู้ข่าวที่มีคนโทรมาอะไรเงี้ยแบบอุ้ยมีคนแบบปั่น Twitter อยู่นะจะตกใจนะอะไรเงี้ยเราก็ยังแบบเออหรอแล้วก็ไม่สนใจแล้วนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่งงเราคิดว่าตอนแรกอ่ะตอนแรกหนูก็คือเหมือนหนูเคยเห็นดราม่าอื่นอย่างเงี้ยแบบว่าหรือแบบข่าวอื่นเงี้ยค่ะหนูก็นึกว่าแบบเอ้ยมันคงเป็นวัฏจักรหรือเปล่าคงเป็นแบบเอ้ยเรื่องปกติที่แบบใช่คงแบบเอ้ยคนเค้าแบบโยงมาแล้วก็แบบเป็นวัฏจักรอะไรเงี้ยแบบแบบให้แบบบทนางร้ายเราก็งงๆอยู่แล้วก็คิดแล้วก็ยังไม่คิดอะไรจนแบบที่บ้านเราโทรมาอาม่าโทรมาแล้วแบบว่าจุดที่แบบเรารู้สึกว่าเราแบบออกมาพูดหน่อยละกันเรารู้สึกว่าเราแคร์คนที่เราแคร์แล้วก็แบบเราแคร์คนที่เรารักเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้เขาเป็นห่วงแล้วหนูจัดการตัวเองไงหมายความว่าไม่เข้าไปอ่านคอมเมนต์เลยหรือว่าอะไรยังไงบ้างหนูก็รู้สึกว่าคนที่เขาด่าเราเนี่ยมันเป็นความทุกข์ของเขาเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วก็คือเราตัวเราเป็นยังไงเรารู้แล้วก็ยิ่งหนูเอามาทำงานอะไรเงี้ยค่ะคือเจอคนในวงการด้วยคนที่แบบทำงานเบื้องหลังอะไรเงี้ยเขาก็เข้าใจเขาก็รู้ว่าแบบว่าเบื้องหลังเนี่ยคือมันไม่ได้มีการซ้อมต่อซ้อมค่ะมันแบบทีมงานแบบ5 6 7 8 9 10แบบเยอะไปหมดแล้วก็มีการแบบผ่านทีมผ่านอะไรผ่านแบบหลายสิ่งส่วนของคอนเทนต์เนี่ยก็คือปกติแล้วอ่ะคือนุ่นกับพี่นิกเกียด้วยความที่สนิทกันมานานมากแบบตั้งแต่อยู่แบบจิม MTV อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผู้จัดการเดียวกันอยู่กันแบบน่าจะ 7-8 ปีได้ที่รู้จักกันมาเขาก็จะเห็นเราตั้งแต่แบบที่แบบเล่นซีรีส์ที่แบบเป็นวัยแบบวัยสายอะไรเงี้ยค่ะจนแบบว่าเขาชวนเราไปออก YouTube อันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่นิกกี้ที่แบบให้โอกาสค่ะเขาก็แบบเหมือนแบบลองแบบเล่นแนวนี้ดูบ้างสิอะไรเงี้ยแบบลองแบบเปลี่ยนลุคดูบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าคือหนูก็รู้ว่าช่องพี่นิกกี้แบบเป็นแบบแนวไหนอะไรยังไงเราก็แบบช่วยผลักดันพี่เราเพราะว่าพี่เราเนี่ยก็คือเหมือนแบบว่าคอยแบบนุ่นไปรายการนี้ไหมไปงานนี้ไหมก็คือแบบว่าคือช่วยผลักดันกันคือเป็นพี่น้องกันแบบพี่น้องเลยแล้วหนูก็เรียกพี่นิกกี้ว่าลูกพี่ตลอดเราก็จะเรียกว่าลูกพี่ลูกพี่จะเอายังไงลูกพี่บอกมาเดี๋ยวหนูโอเคหนูได้หมดหนูช่วยก็คือเขาว่าพี่นิกกี้ช่วยกันผลักดันกันเราอยากให้เราเล่นแบบนี้แหละถูกไหมไม่คือเหมือนแบบว่าคือเหมือนแบบเราช่วยกันผลักดันกันคือเราก็เล่นคือเวลาเราเป็นคนทำงานที่แบบเราจริงจังแล้วเราก็ทำอะไรอะทำสุดแล้วเราก็เหมือนแบบไม่อยากมาเสียใจตอนหลังว่าทำไมถึงทำไม่สุดหรือแบบทำไมถึงเราทำงานไม่เต็มที่ในส่วนที่เราจะสามารถเต็มที่มันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบก่อนเวลาเล่นอ่ะเราก็จะแบบเอ้ยขออนุญาตนะคะก็คือแบบว่ามึงขอมายังเราก็จะแบบมึงขอยังลูกพี่มึงเล่นได้นะอะไรเงี้ยหมายถึงว่าขอก้อยมาแล้วหรือยังใช่แล้วเขาตอบมาว่าเขาบอกว่าเขาเข้าใจเพราะว่าเหมือนแบบเขาทำยูทูบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าถามว่าความรู้สึกตอนนี้หนูรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันทำไปแล้วแล้วมันก็แก้อะไรไม่ได้แล้วมันก็ไม่ออกไปแล้วอะค่ะก็หนูก็ไม่ใช่ว่าหนูไม่รับฟังเลยหนูก็มีคนที่เข้ามาแนะนำแล้วก็แบบเหมือนคนที่หวังดีกันครับที่หวังดีไงคะก็คอยแนะนำว่าแบบว่าอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็รับฟังส่วนตัวนุ่นได้มีโอกาสแบบคุยกับก้อยไหมหลังจากที่มันเกิดเป็นดราม่าหรือกระแสอะไรเงี้ยไม่ได้คุยค่ะมีเราไม่ได้สนิทรู้จักกันส่วนตัวอ๋อไม่ได้สนิทค่ะแต่พอถ่ายอะไรสมมติเพจหนึ่งอีพีเงี้ยเราถ้ามีคุยจากก้อยได้ไปคุยรอบๆมาก่อนที่จะเกิดปัญหาเราเขาเลิกกันอ่ะเราเคยเจอก้อยไหมเคยเจอตอนไปร่วมงานถ่ายตลกฉากก็คือร่วมงานปกติใช่ค่ะแต่เรายืนยันได้ว่ากับพี่นิกกี้คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เขาสัมพันธ์ก็คือเป็นในสถานะไม่มีอะไรเลยค่ะมันมีอะไรไม่ได้เลยค่ะถ้าคือแบบว่าใครที่แบบคอยติดตามตั้งแต่ต้นจนจบอะไรเงี้ยต้องแบบดูก็คือจะรู้ว่าแบบไม่มีอะไรแล้วก็คลิปที่นุ่นแบบถ่ายแกล้งไก่พี่นิกกี้ก็คือพี่คนที่พี่นิกกี้อ่ะคุยโทรศัพท์ด้วยก็คือคนคุยหนูคือไปตามไปดูที่ตะกองตลอดก็คือมันไม่มีอะไรเลยก็มีความเราไม่ได้ออกมาพูดใช่พอเราไม่ได้ออกมาพูดหลายคนก็มองว่าเราทำให้คู่เขาเลิกกันตรงนี้เราเครียดหรือว่าเราเหมือนชาวเน็ตตัดสินไปแล้วว่าแต่คือที่มันเกิดขึ้นในตัดสินจริงที่เขาเห็นทั้งที่ความจริงมันไม่ใช่คือมันเรียกว่ามันยังไงอ่ะ
เราไม่เราคอนโทรลคนอื่นไม่ได้เราไม่สามารถคอนโทรลความคิดใครได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เข้าใจว่าแบบทุกคนนะมันมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันแล้วก็ทุกคนเป็นมนุษย์มีอารมณ์รักโลภโกรธหลงเป็นเรื่องปกติคือเราพอเรามองกลับมาแล้วเรามีสติในการมองกลับไปก็คือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะมันก็เป็นอารมณ์ของมนุษย์นุ่นน้อยนุ่นน้อยใจพี่ไหมเพราะจะถึงวันนี้พี่เขาไม่ออกมาแบบเคลียร์ให้เราเลยอ่ะหนูเข้าใจว่าเขาแบบกำลังรออยู่แล้วหนูก็เชียร์เขาตลอดเป็นกำลังใจให้ตลอดว่าให้เขาไปเพราะเรารู้ว่าพี่เรารักคนนี้จริงเรารู้ตลอดแล้วพี่นิกกี้ได้มาขอโทษเราหรือว่ามาอะไรยังไงกับเรามีค่ะมีค่ะว่าแบบว่าเอ้ยแบบว่าขอโทษนะน้องโดนทัวร์ลงเลยอะไรเงี้ยบอกเออไม่เป็นไรพี่เพราะว่าเราไม่ได้แบบผลงานที่เราทำออกไปเราไม่ได้แบบคิดร้ายกับใครหรือเราไม่ได้แบบมีเจตนาว่าเราแบบจะไปทิ่มแทงใครเราเจตนาคือเราอยากให้คนดูมีความสุขอยากให้ FC ที่ดูมีความสุขแล้วก็อยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มเราไม่ได้แบบออกไปแบบให้ทุกคนแบบไปทำร้ายใครเงี้ยค่ะคอนเทนต์ที่ออกไปมีคุยกับพี่นิกกี้ไหมว่าเราจะไปคุยกับพี่ก้อยเพื่อไปตอบความเข้าใจเพราะมันจะมีประเด็นนึงว่าเพื่อนพี่ก้อยเพราะว่ามีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่อยากพูดถึงอะไรเงี้ยเราอยากคุยกับพี่ก้อยมั้ยคือเขาเคยบอกเราแล้วว่าไม่ใช่เราเราก็เลยไม่ได้ติดใจอะไรเลยกับเพื่อนพี่เขาละฮะติดอะไรนะคะอะไรไหมอะไรนะคะเพื่อนก้อยอ่ะที่ออกมาแบบว่ามามันเป็นสิทธิ์ของเขาหนูรู้สึกว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วก็มันก็อย่างที่บอกว่าเราคอนโทรลความคิดเห็นใครไม่ได้เขามีสิทธิที่จะแสดงออกมาเงี้ยค่ะหนูก็เลยไม่อะไรครอบครัวกันเขาก็แบบเรื่องราวเป็นยังไงคะคนที่ญาติเราแล้วครูแม่ครอบครัวคือส่วนใหญ่เขาก็จะให้กำลังใจแล้วก็ไม่แบบมาถามแบบจี้เราเพราะว่าเขารู้ว่าเราเหมือนแบบมีปมในเรื่องแบบเราเคยโดนบูลลี่ตั้งแต่เด็กเนาะแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องเสียงอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบความรู้สึกตอนที่แบบคนแบบท้าทงเรามันก็เลยเหมือนแบบเรารู้สึกเหมือนเราโดนลุมแล้วก็แบบเหมือนความรู้สึกนั้นน่ะมันย้อนกลับมา